ในปัจจุบันผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนพบว่าผู้ชายเมื่ออายุ60ปีเนี่ยก็มีประมาณไม่เกิน 10% ส่วนผู้หญิงเนี่ยประมาณ 40% แต่ถ้าถึง70ปีไปแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเกือบครึ่งนึงนะครับเป็นภาวะกระดูกพรุนถ้ากระดูกในร่างกายไม่แข็งแรงจะส่งผลต่อกระดูกเอ็นและข้อที่สำคัญก็คือกระดูกจะหักได้ง่ายโดยเฉพาะกระดูกสันหลังกระดูกตะโพกกระดูกข้อมือนะครับมีโรคหลายโรคตามมามีความพิการผิดรูปการที่กระดูกหลังทรุดตัวลงจะทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยไม่ดีหลังโค้งค่อมการระบบหายใจก็ไม่ดีจะมีผลต่อระบบอื่นๆด้วยคนเราควรจะได้รับแคลเซียมในประวันวันละ800ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แนะนำให้ได้แคลเซียมเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ถึง 1,600 มิลลิกรัมต่อวันก็จะทำให้ร่างกายได้รับแคลเซียมที่เพียงพอถ้าได้รับแคลเซียมมากเกินไปปัญหาใหญ่คือทำให้เกิดท้องผูกปัญหาอันที่2ก็คือว่าถ้าเราทานพวกแคลเซียมที่มีการดูดซึมได้เร็วมากเกินไประดับแคลเซียมจะสูงขึ้นแคลเซียมจะเกิดไปสะสมตามอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆซึ่งไม่ควรที่จะมีแคลเซียมไปก่อนทำให้เกิดโรคระบบของสมองของหลอดเลือดและหัวใจการที่ได้รับแคลเซียมที่พอเหมาะโดยวิ่งจากสารอาหารธรรมชาติจะทำให้ระดับแคลเซียมค่อยๆเพิ่มขึ้นในเลือดร่างกายสามารถควบคุมได้และสามารถนำแคลเซียมเหล่านั้นไปสะสมในกระดูกได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมหลายท่านอาจจะชอบชาและกาแฟจะมีคาเฟอีนซึ่งคาเฟอีนนี้จะมีฤทธิ์อันหนึ่งที่จะทำให้เกิดการระบายแคลเซียมออกทางน้ำปัสสาวะซึ่งจะเป็นมากในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถ้าเราดื่มกาแฟ1แก้วในผู้หญิงจะมีการเสียสูญเสียแคลเซียมไปต่อเนื่องถึง4ชั่วโมงก็มีข้อแนะนำว่าทานกาแฟก็ไม่ควรทานเกินวันละแก้วหรือน้ำอัดลมที่มีคาเฟอีนนะเพราะในน้ำอัดลมเนี่ยก็จะเป็นมีกรดซึ่งจะทำลายเคลือบฟันฟันนั้นก็ผุกร่อนได้แล้วในน้ำอัดลมเองก็จะมีสารอีกหลายตัวนะครับซึ่งจะยับยั้งการดูดซึมของแคลเซียมบางท่านเนี่ยชอบอาหารพวกเนื้อสัตว์มากนะครับเนื้อสัตว์ซึ่งมีซัลเฟอร์พวกนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปในร่างกายเมื่อเกิดการย่อยสลายทำลายไปแล้วเนี่ยอนุมูลซัลเฟอร์ก็จะถูกขับออกทางปัสสาวะซึ่งจะเกิดเป็นกรดมีพิษต่อทางเดินปัสสาวะร่างกายก็ต้องปล่อยแคลเซียมออกไปเพื่อยับยั้งกรดซัลฟูริกแอซิดอันนั้นเพราะฉะนั้นมีส่วนโดยตรงเลยครับที่จะทำให้เกิดสูญเสียแคลเซียมไปตามข้อแนะนำนะครับก็คือว่าคนเราเนี่ยเมื่อมีอายุแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะทานโปรตีนมากเกินไปโปรตีนที่แนะนำก็คือโปรตีนที่มีซัลเฟอร์น้อยอย่างเช่นไข่ขาวนะครับนมโปรตีนจากเนื้อปลานะครับพวกนี้จะมีซัลเฟอร์น้อยนะครับจะมีประโยชน์กับผู้ที่มีอายุมากกว่าครับผมสำหรับกลุ่มอาหารเค็มก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะมีผลเสียต่อกระดูกจะทำให้ไตต้องทำงานเยอะขึ้นกระตุ้นฮอร์โมนที่จะทำให้ระดับแคลเซียมในเลือดนั้นนะผิดปกติไปได้แล้วก็เป็นที่มาของโรคไตเรื้อรังซึ่งจะทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนความเค็มนี่จะมีอยู่แทรกอยู่ในอาหารหลายๆอย่างอยู่แล้วนะครับคือถ้าเป็นไปได้ก็ทานให้จืดเท่าที่เราสามารถที่จะทำได้ทำให้มีสุขภาพดีความดันไม่สูงไตไม่ต้องทำงานมากเราจะได้ลดโอกาสในการที่จะเกิดไตวายเรื้อรังอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในแง่ของกระดูกนะครับคนที่จะต้องทานนมผลิตภัณฑ์จากนมยังไงก็ตามนมและผลิตภัณฑ์จากนมเป็นสารอาหารที่ดีที่สุดเนยแข็งนี่จะมีแคลเซียมสูงมากกว่านมซิอีกถ้าคนไหนทานนมไม่ได้แพ้นมนะครับเราก็แนะนำเต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้ก้อนนะครับเต้าหู้อย่างที่เราทำผัดไทยกรรมวิธีในการทำเต้าหู้ก็จะใส่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ลงไปในน้ำเต้าหู้ทำให้เต้าหู้เป็นก้อนแข็งก็จะได้แคลเซียมไประดับหนึ่งเต้าหู้หลอดเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันไม่มีแคลเซียมเพราะฉะนั้นรับประทานเต้าหู้หลอดจะไม่ได้ประโยชน์ในเรื่องของแคลเซียมครับผมอีกการนึงก็คือวิตามินดีใช้วิตามินดี2เนี่ยแคปซูล1ก็ประมาณแค่1บาทถึง1บาท50สตางค์ขนาด20,000ยูนิตสัปดาห์ละสัก2ครั้งแค่นี้ก็จะช่วยทำใหได้วิตามินดีที่เพียงพอแล้วแต่ถ้าทานไม่ได้จริงๆก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องทานแคลเซียมในรูปของเม็ดก็จะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมแลคเตตหรือแคลเซียมอย่างละลายน้ำควรที่จะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ครับผมถ้าคุณมีปัญหาด้านสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน